ด้วยนะครับแชร์ด้วยนะครับฝากด้วยตอนนี้ผมทราบบอกแก่นี่ส่วนพระพิธรรมศพของปัจจุบันญาติบรรพุนญาติบรรพุนนะครับจะเริ่มแต่งตัววันนี้ที่26มกราคม2563ในพิธีการบำเพ็ญกุศลส่วนพระพิธรรมศพในคืนวันนี้ซึ่งทางคณะสงฆ์ได้จัดขึ้นในเวลา19นาฬิกาตรงถึง1ทุ่มนะครับขอที่
องหมองใจกันยังไงอันเนี้ยพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นสืบเนื่องจากการที่เขาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยกันมันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งในที่ประชุมหรือคุยกันนอกที่ประชุมอันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆเป็นกรรมการนานๆเลยตัวพี่เขาเป็นกรรมการได้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่เขาลาออกมาประมาณ1ปีแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในการบริหารงานของหมู่บ้านจะเคยพูดถึงคนที่ก่อเหตุให้ฟังได้ไหมว่าเป็นยังไงคือถามว่าแกมีเวลาที่จะคุยกับพี่น้อยมากเพราะว่ามาก็จะกลับถึงเย็นเช้าอีกวันก็ต้องเข้ากรมที่กรุงเทพเย็นก็กลับคือมาเย็นถ้ามาเร็วก็คือรับลูกกลับมาก็คือก็เลยแทบจะไม่คุยกันเลยก็แทบจะไม่คุยสุดท้ายณตอนเขาออกหมายจับแล้วถ้าเกิดวันนึงเขาจับได้แล้วเขามาขอเข้ามาหรือเขามาขอโทษคนก่อเหตุทำร้ายคนก่อเหตุที่จะให้ถ้าถามเขาที่สถานะจิตใจตอนนี้คงไม่สามารถให้อภัยเขาได้แล้วก็คงไม่สามารถที่จะที่จะเหมือนประนีประนอมเหมือนคนที่เรารู้จักกันได้ก็คงให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนกฎหมายก็คือโทษสูงสุดทั้งใดก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้วค่ะจำได้ไหมครับประโยคสุดท้ายที่คุยกับที่สามีเราพูดอะไรคุณพี่ผู้ชายพูดก่อนก็คือลุกตื่นขึ้นมาก็คือว่าเขาพูดว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายดีมากแล้วก็ตัวเขาปวดหลังอยากให้ลูกชายเหยียบให้ก็ฟังแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรตอบค่ะเขาฟังแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายด้วยภารกิจของเขาก็จะชอบลงมาก็คือว่ามารดน้ำต้นไม้เก็บกวาดขยับรถเช็ดผิวก็ไม่ได้คุยกันเยอะก็ไม่ได้คุยกันเยอะก็จนเกิดเหตุคือวินาทีสุดท้ายก็ยังไม่ได้คุยคุณนะคะ